โอเคนะครับเดี๋ยวมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเมื่อเราสร้างองค์ประกอบต่างๆเป็นดังน้ำแล้วก็ถังแล้วก็จุดต่อเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเชื่อมจุดต่อตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับโดยใช้ลักษณะขององค์ประกอบที่เป็นท่อนะครับเชื่อมโยงกันตามรหัสตัวนี้นะครับผมขอย่อนิดนึงนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นที่1นะครับเชื่อมโยงระหว่าง2 3นะครับ2ก็คือเชื่อมโยงโหนดจังชันนะครับที่3กด7นะครับโอเคนะครับ2 3นะครับคลิกมาปุ่มซ้ายนะครับ1ครั้งนั่นเองนะครับนะครับ34คลิกมาปุ่มซ้ายแค่ครั้งเดียวนะครับไม่ต้องดับเบิลคลิกนะครับ5ครับ6นะ6ก็6นะครับ77จาก4ไป5 8นะครับ8เนี่ยมีโค้ดนะครับเดี๋ยวให้เราคลิกเมาส์นะครับไปเรื่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ไปถึงจุด6ก็คลิกเมาส์นะครับทีนี้ตามจริงเราสามารถดึงได้ด้วยนะครับดึงเวอร์เท็กซ์ได้ด้วยนะครับผ่านการคลิก Select Vertex นะครับแล้วยิงดึงโค้งได้ด้วยนะครับโค้งได้ด้วยโอเคเอาพอประมาณจากนั้นนะครับเราจะใส่รายละเอียดนะครับโนดต่างๆด้วยอะไรครับ elevation กับตัว demand นะครับคือโนดต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็จะใส่ elevation คือความสูงเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางของแต่ละโนดแล้วก็ demand คือความต้องการน้ำของแต่ละโนดนะครับยังไม่จบนะครับยังเหลือปั๊มอีกตัวหนึ่งปั๊มก็นี่ครับ add ปั๊มนะครับจาก1มา2นะแค่นั้นเองนะครับเป็น ID 9นะครับโอเคนะครับจากนั้นเนี่ยเราเดี๋ยวเราต้องคลิกเลือกตัวที่เป็นตัวที่เป็นโนดนะครับโนด1นะอันนี้คือโนดนะครับโนด1คือ elevation ตัวนี้แล้วก็ demand ตัวนี้ใส่ไปนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปคุณลองดูในคู่มือเป็นหลักนะครับโนด1นี่คือ reservoir นะครับตามจริงคุณถ้าเกิดไปคลิกคุณสามารถดูไอเทมพวกนี้ได้นะครับ reservoir นะครับก็เป็น1นะครับเห็นมั้ยถ้าเป็นjunctionนะก็จะมี2 3 4 5 6ตามนี้นะครับก็จะลิสต์คือค่าในนี้ก็จะสัมพันธ์กับค่าในเบราว์เซอร์นะครับเดี๋ยวผมชอบดับเบิลคลิกไปที่ตำแหน่งเลยดีกว่านะครับดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะเป็น property ขึ้นมาให้หรือผ่านการคลิกตัวนี้ก็ได้นะครับ9ครับโนด1นะครับ elevation elevation ตัวนี้นะครับตัวนี้จะต่างนิดนึงนะครับไม่ผิดโนด1คือดับคลิกตัวนี้นะครับelevation 700นะครับเดี๋ยวผมขอสต็อปก่อนแล้วก็ไปอีกคลิปหนึ่งนะครับ